ลำดับที่สองผู้สำรวมมือเท้าพระพุทธภาษิตหัตถสัญญโตปาฏสัญญโตวาจาสัญญโตสัญญตัตตโมอัจฉัตตะตระโตสมาหิโตเอโกสันตุสิโกตมาหุภิกขุแปลความว่าผู้ใดสำรวมแล้วซึ่งมือเท้าวาจาและตนยินดีในภาวนาอันเป็นไปภายในมีใจมั่นคงเป็นผู้เดียวมีสันโดษบัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่าเป็นภิกษุอธิบายความการสำรวมมือคือการไม่ใช้มือไปในทางชั่วแต่ใช้ไปในทางอันให้เกิดบุญกุศลการสำรวมเท้าก็เหมือนกันส่วนการสำรวมวาจานั้นคือการเว้นวจีทุจริตพูดแต่วจีสุจริตส่วนการสำรวมตนนั้นคือการสำรวมจิตป้องกันไม่ให้วิตกสามครอบงำคำว่ายินดีในภาวนาอันเป็นภายในนั้นหมายถึงการเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาข้อว่าสมาหิโตมีใจมั่นคงนั้นคือตั้งมั่นอยู่ในสมาธิไม่วอกแวกด้วยอารมณ์ต่างๆเป็นผู้เดียวคือเป็นผู้เดียวเที่ยวไปในอิริยาบถทั้งปวงอันหนึ่งชื่อว่าเป็นผู้เดียวเพราะไม่มีตัณหาเป็นเพื่อนข้อว่าสันโดษได้อธิบายมามากแล้วในเรื่องก่อนพระศาสดาประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารภภิกษุฆ่าหงรูปหนึ่งจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องภิกษุฆ่าหงชายหนุ่มสองคนชาวเมืองสาวัตถีออกบวชในพระพุทธศาสนาแล้วยังอยู่ด้วยกันไปไหนด้วยกันวันหนึ่งภิกษุสองรูปนั้นไปยังแม่น้ำอจิรวดีส่งน้ำแล้วยืนผิงแดดคุยกันอยู่ขณะนั้นหงสองตัวบินผ่านมารูปหนึ่งว่าจะเอาก้อนกรวดดีให้ถูกตาหงนั้นอีกรูปหนึ่งว่าท่านจะไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เพื่อรับคำท้าทายภิกษุรูปหนึ่งจึงดีดกรวดไปหงได้ยินเสียงก้อนกรวดแหวกอากาศจึงเหลียวมาดูเธอหยิบก้อนกรวดอีกก้อนหนึ่งดีดไปโดยเร็วก้อนกรวดพุ่งเข้าตามันพอดีทะลุออกทางอีกข้างหนึ่งหงนั้นร้องด้วยความเจ็บปวดม้วนตกลงแทบเท้าของภิกษุนั้นภิกษุอื่นๆ อีกยืนเห็นเหตุการณ์อยู่จึงกล่าวว่าท่านบวชในพระพุทธศาสนาเหตุไรจึงทำปาณาติบาตปาณาติบาตไม่สมควรแก่ท่านดังนี้แล้วพาภิกษุนั้นไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอบวชในพระศาสนาที่เป็นเหตุนำสัตว์ออกจากทุกข์เห็นปานนี้ทำไมจึงทำอย่างนี้เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นบัณฑิตในปางก่อนแม้ยังครองเรือนอยู่ก็มีความรังเกียจในบาปแม้มีประมาณน้อยส่วนเธอบวชแล้วในศาสนาเห็นปานนี้หามีความรังเกียจบาปไม่เมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลอ้อนวอนให้ทรงเล่าเรื่องของบัณฑิตนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสอดีตนิทานว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าสนธนุชัยเสวยราชสมบัติอยู่ในนครอินทปัตแคว้นกุรุแคว้นกุรุคือเดนฮีนครหลวงของอินเดียปัจจุบันส่วนนครอินทปัตนั้นคือเมืองที่เรียกว่ามัทุราในปัจจุบันอยู่กึ่งกลางระหว่างเดนฮีกับเมืองอัครอันเป็นที่ตั้งแห่งทัชมาฮาลรถด่วนพิเศษวิ่งจากเดนฮีไปทัชมาฮาลใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงหยุดที่มัทุราหรืออินทปัตเพียงแห่งเดียวเท่านั้นพระโพธิสัตว์เป็นราชโอรสแห่งพระเจ้ากรุงอินทปัตนั้นทรงสำเร็จการศึกษาจากนครตักศิลาอันลือชื่อในศิลปวิทยาคุณกลับมารับตำแหน่งอุปราชเมื่อพระราชบิดาที่วงคตแล้วได้รับราชสมบัติสืบช่วงต่อมาไม่ทรงละเมิดราชธรรม10ประการอันนี้ก็คือทศพิธราชธรรม10ประการนั่นเองได้แก่ทานศีลการบริจาคความซื่อตรงความอ่อนโยนความเพียรความไม่โกรธความไม่เบียดเบียนความอดทนความไม่ขึ้นไม่ลงคือเสมอต้นเสมอปลายทรงดำรงมั่นอยู่ในกุรุธรรม
คือศีล5เมื่อพระองค์ทรงดำรงอยู่ในกุรุธรรมเช่นนั้นพระชนนีพระอัครมเหสีพระอนุชาอุปราชพราหมณ์ปุโรหิตอมาตย์ผู้ถือเชือกหรือจะเรียกว่าพนักงานรางวัดนายสารถีเศรษฐีมหาอมาตย์ผู้เป็นขุนคลังคนรักษาประตูและนางวรรณธาสีผู้เป็นหญิงงามเมืองอันนี้มาจากนครโสภณาวรรณธาสีเท่ากับ the slave girl who was his concubine or slave of beauty ของพระโพธิสัตว์นั้นก็รักษาศีล5ด้วยเหมือนกันครั้งนั้นในทันตบุรีแคว้นกาลิงพระราชาพระนามว่ากาลิงครองราชสมบัติอยู่ฝนไม่ได้ตกชาวเมืองจึงขอให้พระราชาส่งคนไปขอช้างชื่ออัญชนวัสสภะของพระโพธิสัตว์เพราะเป็นช้างมงคลมีบุญมากเมื่อนำมาแล้วฝนจักตกพวกพราหมณ์ผู้แทนแคว้นกาลิงไปยังแคว้นกุรุขอช้างเมื่อได้ช้างไปแล้วฝนก็ยังไม่ตกพระราชาแห่งแคว้นกาลิงจึงสั่งพราหมณ์ไปอีกขอจารึกกุรุธรรมลงในแผ่นทองคำพระโพธิสัตว์เป็นต้นทรงทำอาการรังเกียจในศีลของตนหนุ่งเล็บเป็นเชิงถ่อมตัวว่าศีลของพวกตนไม่บริสุทธิ์เมื่อพวกพราหมณ์อ้อนวอนหนักเข้าจึงจำต้องบอกศีลของตนให้แก่พราหมณ์ไปพระเจ้ากาลิงได้กุรุธรรมมาแล้วทรงสมาทานรักษาให้บริบูรณ์ตั้งแต่นั้นมาฝนในแคว้นของพระองค์ก็ตกต้องตามฤดูกาลแคว้นจึงกลับเกษมสำราญมีพักษาหาได้ง่ายพระศาสดาทรงนำเรื่องนี้มาเป็นตัวอย่างแล้วจึงตรัสว่าภิกษุบัณฑิตในครั้งก่อนรู้สึกรังเกียจแม้ในศีลอันบริสุทธิ์ของตนลงเล็บเป็นเชิงถ่อมตัวส่วนเธอบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้เช่นเราแล้วก็ยังทำปาณาติบาตอยู่ได้ทำกรรมหนักซะแล้วธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้สำรวมมือเท้าและวาจาจึงจะควรดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอัฏฐสัญญโตปาณสัญญโตเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น